ครับเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์ที่คุณเจษฎาบอกไปเนี่ยเมื่อวานทางตำรวจสามารถควบคุมชาวสีลมได้3คนนะครับที่ไปยั่วยุคนแสดงนะครับแล้วก็ควบคุมตัวอยู่ที่โรงแรมดุสิตนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวมาแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีชาวต่างชาติ2คนได้รับบาดเจ็บนะครับโดยเป็นชาวออสเตรเลียนะครับถูกลูกหลงโดนหนังสติ๊กนะครับยิงที่หัวแล้วก็ใบหูซ้ายทะลุทีเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ในช่วงกลางวันนะครับชาวสีลมเองก็จะมีการรวมตัวกันทุกวันนี่แหละครับเพื่อแสดงพลังรักชาติจนกว่าจะยุติการชุมนุมนะครับแน่นอนนะครับมีการชุมนุมกันหลายกลุ่มเหลือเกินก็ทำให้การค้าการขายที่นั่นนะครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วก็ซบเซาครับติดตามเรื่องนี้นะคะถึงทางด้านของพนักงานและประชาชนย่านถนนสีลมค่ะก็ออกมารวมตัวกันในช่วงกลางวันเพื่อจะแสดงพลังรักชาติพร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มคนเสื้อแดงยุติการชุมนุมโดยเร็วที่สุดเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการร่วมกันโบกธงชาติและร้องเพลงรักกันไว้เถิดตลอดทางนอนตลอดทั้งสองฝั่งนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาให้ความสนใจซึ่งชาวสีลมค่ะก็ยืนยันว่าจะมาร่วมแสดงพลังทุกวันจนกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะยุติการชุมนุมค่ะคือบรรยากาศบริเวณย่านการค้าต่างๆโดยรอบถนนสีลมคุณผู้ชมก็มีการตรึงกำลังทหารและก็มีการนำรั้วลวดหนามมาล้อมเป็นระยะนะครับซึ่งในบางช่วงก็สร้างความยากลำบากในการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไปและก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยในขณะที่ร้านค้าต่างๆริมถนนนะครับส่วนใหญ่เปิดให้บริการแต่ว่ามีบางร้านที่เป็นร้านเล็กๆนี่แหละฮะตามซอยต่างๆบางร้านนี่ก็ปิดนะครับแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันด้วยอย่างเช่นที่ถนนพัดพงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของย่านนี้ค่ะก็ค่อนข้างเงียบเหงาผู้ประกอบการกว่าครึ่งก็งดให้บริการนะคะเนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากทั้งชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ก็ยังคงกังวลกับสถานการณ์และความปลอดภัยที่เกิดขึ้นด้วยค่ะแต่นักท่องเที่ยวลดลงแบบนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยนะครับว่ายอดขายช่วงนี้ก็ลดลงไปกว่าครึ่งก็อยากให้ทุกฝ่ายนะครับหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ยุติปัญหานี้โดยเร็วที่สุดนะครับ